สวัสดีครับผมสมนึกมนตรีเลิศรัศมียินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Living Life พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ปรากฏหนังสือมาระโกบทที่14ข้อ22ถึง31มาระโกบทที่14ข้อ22ถึง31ระหว่างอาหารมื้อนั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังมาเมื่อขอพระพรแล้วทรงหักส่งให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่าจงรับเถิดนี่เป็นกายของเราแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยเมื่อขอพระคุณแล้วจึงส่งให้พวกเขาพวกเขาก็รับไปดื่มทุกคนแล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่านี่เป็นโลหิตของเราซึ่งเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาที่จะต้องหลั่งออกเพื่อคนจำนวนมากเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มน้ำจากผลของเถาวัลย์องุ่นอีกต่อไปจนกว่าจะถึงวันนั้นคือวันที่เราจะดื่มใหม่ในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้วพวกเขาก็พากันไปที่ภูเขามะกอกเทศพระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่าพวกท่านทุกคนจะทิ้งเราเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะประหารผู้เลี้ยงแกะและแกะฝูงนั้นจะกระจัดกระจายไปแต่หลังจากพระเจ้าทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาแล้วเราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนพวกท่านเปโตรทูลพระองค์ว่าแม้ว่าทุกคนจะทิ้งพระองค์แต่ข้าพระองค์จะไม่ทิ้งพระองค์พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าในวันนี้คือในคืนนี้เองก่อนไก่ขันสองหนท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งแต่เปโตรทูลยืนยันว่าแม้ว่าข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยเหล่าสาวกก็ทูลเช่นนั้นเหมือนกันทุกคนอ่านจากพระคัมภีร์ตรงนี้ท่านทั้งหลายคงทราบว่าพระเยซูคริสต์ทรงสถาปนาพิธีระลึกซึ่งพิธีนี้ประกอบด้วยการหักขนมปังและการดื่มน้ำองุ่นแน่นอนขนมปังนั้นเป็นภาพของพระกายของพระเยซูคริสต์ซึ่งยอมแตกสลายยอมถูกทำลายเพื่อไถ่บาปและน้ำองุ่นหรือเหล้าองุ่นนั้นย่อมเป็นเครื่องหมายแสดงถึงพระโลหิตของพระองค์ที่เป็นพันธสัญญาที่พระเจ้ากำหนดไว้แต่หลังจากพิธีระลึกที่พระองค์สถาปนาผ่านไปพระเยซูคริสต์ได้เตือนบรรดาสาวกอีกโดยตรัสดังนี้ว่าพระเยซูคริสต์ตรัสกับพวกสาวกว่าพวกท่านทุกคนจะทิ้งเราเมื่อครั้งก่อนได้บอกว่ายูดาสจะทรยศพระเยซูคริสต์มาถึงตรงนี้ไม่ใช่คนเดียวละทุกคนเลยพระคัมภีร์บอกพวกท่านทุกคนจะทิ้งเราเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะประหารผู้เลี้ยงแกะและแกะฝูงนั้นก็จะกระจัดกระจายไปพอพระเยซูคริสต์พูดอย่างนี้เนี่ยหนึ่งในสาวก12คนคือท่านเปโตรลุกขึ้นยืนออกตัวเลยว่าแม้ทุกคนจะทิ้งพระองค์แต่ข้าพระองค์จะไม่ทิ้งพระองค์พระเยซูตรัสกับเปโตรนะครับว่าเราบอกความจริงกับท่านในวันนี้ว่าในคืนนั้นเองก่อนไก่ขันสองครั้งสองหนท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งนี่เป็นการเรียกว่าสิ่งที่เปโตรพูดอย่างหนึ่งข้างหน้าที่ดูเหมือนสวยงามมากเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ลบล้างไปเลยว่าคุณบอกคุณจะไม่ปฏิเสธพระองค์เนี่ยนะแต่พระองค์บอกว่าก่อนไก่ขันสองครั้งในคืนนี้คุณจะปฏิเสธเราสามครั้งพระคัมภีร์บอกเปโตรยืนยันว่าแม้ว่าข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยเราปรบมือให้เปโตรไหมครับสำหรับสิ่งที่ท่านยืนยันเราพบความจริงหลังจากนั้นใครพูดถูกครับพระเยซูคริสต์หรือเปโตร
เราทราบความจริงว่าเป็นดังที่พระเยซูคริสต์ได้กล่าวไว้ล่วงหน้าว่าก่อนไก่ขัน2ครั้งเปโตรจะปฏิเสธพระเยซูคริสต์3ครั้งเอาละเราเรียนเรื่องการทรงสัพพัญญูพระเจ้าทรงทราบทุกอย่างล่วงหน้าผมอยากจะชวนเราดูหน้าต่างหน้าต่างในรูปนะครับที่จะปรากฏให้เห็นชื่อว่าโจฮารีวินโดว์คือหน้าต่างที่พูดถึงการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างเราหน้าต่างแรกนะครับคือหน้าต่างบนที่อยู่ด้านซ้ายคือหน้าต่างที่เกี่ยวกับเราและคนอื่นต่างคนต่างรู้และเข้าใจเช่นเปโตรบอกว่าผมจะไม่ปฏิเสธพระเยซูใครทิ้งพระองค์ผมจะไม่ทิ้งพระองค์โอ้โหทุกคนมองหน้ากันยอมรับมากเลยเปโตรทำได้ดีแต่พระเยซูคริสต์พูดถึงหน้าต่างที่สองนะครับก็คือด้านบนขวามือ blind spot เปโตรไม่ทราบครับว่าเปโตรจะปฏิเสธพระเยซูคริสต์เอาละพวกเราที่เห็นหน้ากันเราคุยกันอยู่ต่อหน้าก็อย่างหนึ่งนะครับแต่เราไม่รู้เลยว่าหลังจากเหตุการณ์หลังจากสถานการณ์นั้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราพูดถึงมันกลับกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งเปโตรอวดความเก่งกล้าสามารถความกล้าหาญแต่พระเยซูคริสต์พูดถึงหน้าต่างด้านขวาที่พระองค์ทราบคือเปโตรมีจุดบอดมี blind spot เอาละหน้าต่างด้านซ้ายข้างล่างพูดถึง hidden area ก็คือว่าจุดที่เราทราบแต่คนอื่นไม่ทราบจุดนี้ผมเรียกว่า inner life ก็คือจุดที่เป็นชีวิตภายในที่ออกมาจากความจริงของจิตใจแล้วหน้าต่างขวามือที่4 unknown ก็คือตัวเราก็ไม่ทราบคนอื่นก็ไม่ทราบมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทราบเอาละผมประยุกต์หน้าต่าง4อันนี้มากับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้พูดกับท่านเปโตรท่านเปโตรบอกว่าแม้ใครทิ้งพระองค์ผมก็จะไม่ทิ้งเปโตรนี่เก่งๆแต่พระเยซูคริสต์บอกว่าเปโตรจะปฏิเสธพระเยซูคริสต์ทำให้ผมคิดถึงพวกเราเวลาเราไปโบสถ์เวลาแสดงตนต่อหน้าคนทั้งหลายเราก็ประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเราใช้ภาษาที่ดีเราใช้ภาษาที่ถูกต้องตามกาลเทศะเราแสดงและปฏิบัติตนอย่างดีแต่รู้ไหมบางทีเรามีจุดบางอย่างที่เป็นความอ่อนแอของเราที่เป็นจุดที่ตัวเราไม่รู้พระเยซูคริสต์บอกกับเปโตรบอกว่าคุณจะปฏิเสธพระองค์แล้วก็เป็นความจริงในที่นี้ผมอยากจะให้เราคิดอย่างนี้ว่าอะไรคือ blind spot ที่เราไม่ทราบแล้วมีการตักเตือนเราเพื่อเราจะประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดีที่สุดผมคิดถึงมีหลายครั้งที่ผมมีโอกาสได้สนทนาหรือคุยกับคนแล้วผมก็เห็นว่าเขาได้แสดงสิ่งที่เขาไม่รู้เนื้อรู้ตัวออกมาแล้วในที่สุดคนที่รับทราบถึงจุดที่เป็นจุดบอดของเขาเราต่างมองหน้ากันแล้วเราก็ขำในสิ่งที่เขาคิดว่าเขารู้และเขาไม่รู้เปโตรออกตัวต่อหน้าทารกำนันเพราะท่านต้องการสำแดงหน้าต่างแรกซ้ายมือด้านบนให้ใครต่อใครทราบแต่พระเยซูคริสต์กำลังบอกเขาในหน้าต่างบนด้านขวาว่าเปโตรจะปฏิเสธพระเยซูคริสต์เอาละหน้าต่างด้านซ้ายข้างล่างคือจุดที่ตัวเราเองรู้ว่าเราเป็นอย่างไรเอาละครับจุดนี้ผมอาจจะเรียกว่าทัศนคติท่าทีนิสัยพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่ได้ปรากฏให้เห็นผมยกตัวอย่างบางครั้งเราอิจฉาไม่มีใครเห็น
เราเคืองใจไม่มีใครเห็นเราขาดสันติสุขไม่มีใครเห็นเราท้อแท้ใจไม่มีใครเห็นเราเจ็บใจไม่มีใครเห็นเราไม่พอใจไม่มีใครเห็นโดยทั่วไปถ้าเรามีความสุขคนจะเห็นแต่ถ้าเรามีความทุกข์บางคนก็จะเก็บซ่อนทุกข์ไว้ไม่มีใครเห็นอาฆาตพยาบาทไม่มีใครเห็นจิตใจที่คิดทำร้ายและทำลายไม่มีใครเห็นผมคิดอย่างนี้ชีวิตข้างในของท่านและของข้าพเจ้าคืออะไรณเวลานี้หน้าต่างข้างล่างซ้ายมือคือจุดที่ซ่อนอยู่ที่เราทราบแต่คนอื่นไม่ทราบถ้าจุดที่ซ่อนอยู่ในเราแล้วเราทราบว่าอ่อนแอและไม่แข็งแรงจุดนั้นคือจุดที่ขอชวนให้เราคิดและพิจารณาและจัดการกับสิ่งเหล่านั้นเราจะร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งที่อยู่ในใจถ้าแม้เป็นความผิดและมิชอบขอสารภาพกับพระเจ้าขอพระเจ้าให้อภัยขอพระเจ้าช่วยเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมน